เขาจะใส่กะทินะคะแต่ว่าของออยจะใส่น้ำลงไปนิดนึงเพราะกลัวมันจะมันเกินไปค่ะฝาแป๊บขึ้นมานะคะถูกไหมก็อะไรถึงไม่ใส่น้ำมันเยอะพอผัดพริกมาในนั้นมันมีน้ำมันเยอะแล้วจะใส่มันฝรั่งนะคะใส่นี้ใช่ไหมแต่มันฝรั่งลงไปปลาไว้ก่อน
ใส่เปลือยก่อนนะคะมันจะได้จะมีไก่ค่ะแกงกะหรี่ของเรานะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะใส่แกงกะหรี่ลงไปนะคะเกลือคาลีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเกลือคาลีแล้วก็จะใส่นมข้นนะคะไม่ใส่กะทิค่ะจะใส่นมแล้วแต่บางคนชอบนะคะบางคนเขาก็ใส่กะทิเรารักษาสุขภาพเราก็ใส่นมลงไปเนาะนมข้นจืดนะคะนี่ค่ะมันจะออกมาข้นอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะตักให้ดูนะคะไก่ค่ะแกงกะหรี่ไก่เดี๋ยวนะคะนี่ขอตักขอตักน้ำแป๊บนึงนี่ค่ะแกงกะหรี่ไก่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยค่ะนะคะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ